เปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายอ้ําแอนกีตาร่ำให้หน้าโลงบันเทิงวันที่28กันยายน2567 17:33 น.เปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายอ้ําแอนกีตาร่ำให้หน้าโลงแฟนคลับร่วมวางดอกไม้จันทร์ส่งพระเอกในดวงใจวันที่28กันยายน67ที่เมนวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีพิธีเคลื่อนย้ายร่างของอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกดังสู่เมนโดยมีพระสงฆ์3รูปโยงสายสินตามด้วยเนนแอมพีรวัตรนางวรรณภาชัยเจษฤทธีน้องสาวถือกระถางธูปนางอมรสนอมนมาศมารดาถือตะเกียงไฟดาเรียเชฟรุกภรรยาถือรูปภาพและคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาอ๋อมถือผ้าไตรโดยได้อุตราวัดรอบเมน3รอบก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอพิธีชาปนกิจในลำดับต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแขกและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยกับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นศาลาดำรงชัยธรรมอาทิอ้ำพัชราภาแอนทองประสมปุ๊กลุกฝนทิพย์กันกันตถาวรน้ำระพีพัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมมิตรทองระยะกีตาร์สิริพิษเชนณัฐวัฒน์ใต้ฝุ่นตากเพชรโอริเวอร์บีเวอร์เอ็กซ์ทิตินันน้ำหวานกันนาพรอ้อมพิยดาเอมมี่มรกตนาตาลีเจรวนนท์เอสุภชัยครีมเปรมศินีเกรซพัสสิตาอ้อนอัครวัฒน์สันพิชยดลขวัญอุษามณีเปรี้ยวทัศนียาและอื่นๆรวมไปถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระเอกหนุ่มในวันนี้อย่างเนืองแน่นก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจกันกันตถาวรทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของอ๋อมอัคคพันธ์ต่อมาวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับอ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ดาเรียกล่าวอาลัยถึงสามีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอดาเรียตอนจบประโยคดาเรียได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปพร้อมพนมมือไหว้จากนั้นกันเป็นตัวแทนอ๋อมกล่าวขออโหสิกรรมแก่ทุกคนที่เคยล่วงเกินเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณอัคคพันธ์นมาศได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณอัคคพันธ์นมาศด้วยเทอญกุศลกรรมใดที่เป็นที่คุณงามความดีซึ่งคุณอัคคพันธ์นมาศได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบันดาลส่งดวงวิญญาณคุณอัคคพันธ์นมาศไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญต่อมาเวลา 15:50 น.แขกที่มาร่วมงานเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ลงทะเบียนร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณอ๋อมไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายและในเวลา 16:50 น.พิธีประชุมเพลิงอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอมอัคคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำไห้ข้อลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาทโพสต์บอกลาพี่ชายอมอัคคพันธ์จากทางไกลเอมี่ข้อลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วแอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อมอัคคพันธ์อาลัยเผาวันนี้สุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอมอัคคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายโฆษกปชปชี้แจกเงินสด 10,000 กลุ่มเปราะบางแค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการเมืองวันที่29 กันยายน 2567 11:21 น.โฆษกปชปชี้แจกเงินสด 10,000 กลุ่มเปราะบางแค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแนะรัฐบาลต้องกระตุ้นระยะยาวเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัววันที่29กันยายนนางสาวเจนจิรารัตนเพียรโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการรวม 14.55 ล้านคนว่าพรรคขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินสด 10,000 บาทซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท้วงติงจากหลายภาคส่วนพรรคเงินรวมทั้งพรรคได้เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตตั้งแต่เรื่องที่มาของงบประมาณตลอดจนวิธีการและความคุ้มค่าของโครงการจนในที่สุดรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนแนวทางและรายละเอียดจนสามารถแจกเป็นเงินสดถึงมือพี่น้องประชาชนสำเร็จเป็นเฟสแรกนางสาวเจนจิรากล่าวต่อว่าการนำนโยบายในการหาเสียงมาปฏิบัติเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงท้วงติงเพื่อให้การแปรเปลี่ยนนโยบายพรรคการเมืองเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้จริงการที่รัฐบาลยอมปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากการแจกดิจิทัลวอลเล็ตมาเป็นจ่ายเงินสดโดยเริ่มต้นที่กลุ่มเปราะบางก่อนส่วนหนึ่งมองได้ว่าเป็นการยอมรับฟังเสียงท้วงติงจากทุกภาคส่วนในสังคมและจะเป็นการเก็บบทเรียนเป็นแนวทางทำให้การดำเนินการสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆต่อไปสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำเงินงบประมาณไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงตามเป้าหมายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนางสาวเจนจิรากล่าวด้วยว่าทั้งนี้ตนมองว่าการแจกเงินสด 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบางในครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้นเพราะภาวะที่ประเทศเผชิญภัยพิบัติธรรมชาติกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงรัฐบาลจะต้องมีแนวทางสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้ประเทศฟื้นตัวอย่างยั่งยืน
และเห็นว่าการดำเนินการนโยบายในเรื่องอื่นต่อไปรัฐบาลต้องรับฟังถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหากเป็นเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่ารัฐบาลนี้จะสามารถสร้างผลงานได้สำเร็จอีกหลายๆเรื่องและจะเป็นแบบอย่างของการปรองดองในชาติต่อไปเปิดใจนสสาวราชภัฏวาดภาพสีน้ำมันบ้านไม้โบราณสวยสมจริงเผยเคยประมูลได้ 5,000 เด่นออนไลน์วันที่29กันยายน2567 1:54 น.เปิดใจนสสาวราชภัฏวาดภาพสีน้ำมันบ้านไม้โบราณสวยสมจริงชอบความมีเสน่ห์ลวดลายไม้เก่าเผยเคยประมูลได้สูงสุด 5,000 บาทดีใจที่มีคนชื่นชมวันที่28กันยายน2567นางสาวอาทิตย์ติยามหาวงหรือน้องอ้ำอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดใจถึงผลงานภาพวาดสีน้ำมันบ้านไม้โบราณที่สวยสมจริงจนสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ทั้งรายละเอียดความเก่าของไม้สิ่งของที่จัดวางในบ้านโดยน้องอ้ําเผยว่าภาพวาดดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านไม้โบราณเพราะตนมีความชื่นชอบความงามความมีเสน่ห์ของบ้านโบราณความงามของลวดลายของไม้ที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ตามวิถีชนบทในสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นน้อยลงน้องอ้ํากล่าวต่อว่าตนอยากถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะเพื่อให้ทุกคนได้ชมซึ่งได้ลงพื้นที่ถ่ายรูปบ้านไม้โบราณที่อำเภอประโคนชัยและสเก็ตรูปขึ้นมา5รูปแล้วเลือกรูปที่ถูกใจนำมาวาดเป็นชิ้นงานดังกล่าวโดยใช้เวลาวาดประมาณ 10-15 วันในแต่ละภาพเพราะต้องเก็บรายละเอียดสีเงาแสงให้ภาพสมจริงมากที่สุดน้องอ้ำบอกอีกว่าหลังจากโพสต์รูปภาพลง Facebook เพื่อแสดงผลงานก็มีคนแชร์และเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่บอกว่ารูปที่วาดทำให้นึกถึงบ้านของตัวเองวิถีชีวิตทำให้ได้ย้อนอดีตถึงสมัยก่อนตนก็รู้สึกดีใจที่มีคนชื่นชมในผลงานไม่คิดว่าจะมีคนแชร์เยอะขนาดนี้น้องอ้ํากล่าวต่อว่าตนจะนำไปต่อยอดสร้างผลงานอื่นขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งผลงานต่างๆจะนำขึ้นประมูลที่หน้า Facebook ส่วนตัวชื่ออาทิตย์ติยามหาวงตนเคยประมูลชิ้นงานสูงสุดได้ราคา 5,000 บาทหากสนใจผลงานก็สามารถติดตามได้ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษากล่าวว่าผลงานภาพวาดบ้านไม้สองชิ้นงานนอกจากจะเน้นความเหมือนจริงแล้วภาพยังให้อารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับชนบทซึ่งงานของนักศึกษาจะเก็บไว้จัดนิทรรศการศิลปกรรมประจำปีในเดือนมกราคมของทุกปีภายในหอศิลป์ราชภัฏบุรีรัมย์จะมีผลงานนักศึกษารวมมากกว่า100ชิ้น